แล้วก็ผลงานของท่านก็สร้างไว้จนทุกวันนี้ทุกก็ยังร้องกันอยู่นะคะเมื่อก่อนนี้คุณพี่เรียกพี่นะพี่สุเทพก็อายุ86ปีเท่ากับครูนี่แหละค่ะนะคะพี่เกิดครูเกิดเดือนกุมภาพี่เทพเกิดเดือนพฤษภาคงจะแก่กว่าเดือนกว่านะคะแล้วก็อดีตท่านก็เป็นนักร้องประจำกองยามกองทัพอากาศค่ะนะคะแล้วก็ลาออกมานะคะกระโดดดังในหลายๆเพลงนะคะและเพลงที่จะให้ร้องคือเพลงเดี๋ยวก่อนวันที่19เป็นวันส่งพิเทพขึ้นสวรรค์ก็เป็นวันสูญเสียศิลปินที่มีคุณค่าอีกคนหนึ่งคือครูพิมพ์ปฏิภาณนะคะวันเดียวกันครูพิมพ์เสียประมาณบ่ายสองโมงอันนี้สำหรับพิเทพก็จะให้ร้องเพลงเกิดมาเพื่อกันเพลงนี้มีคตินะคะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงรักคุณเขาแล้วเพราะพี่เทพจบจากพ่อช่างแล้วพี่เทพก็ไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นตอนที่พี่เทพร้องขึ้นเวทีพี่เทพจะร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นในเพลงรักคุณเขาแล้วนะคะสำหรับครูพิมพ์ปฏิภาณไม่ได้เป็นนักร้องแต่เป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานที่โด่งดังมากหลายเพลงท่านมีความรู้มากมายนะคะเคยร่วมวงกับเด็ดพ่อของเราด้วยนะคะไปอ่านประวัติดูนะคะเพลงที่โด่งดังก็คือเพลงแม่สายต้นฉบับคือคุณศรีสุดาเรืองใจต่อมาก็เป็นดาวใจไพจิตจำได้ไหมคะที่ขึ้นแบบดี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 พร้อมไหมคะแม่สายค่ะครูประกาศว่าแม่สายคุณจะเป็นว่าสอนคุณก็ไปเถอะนะคะแล้วอีกเพลงหนึ่งก็เทพธิดาดอยนะคะนี่คือผลงานของครูปีปฏิภาณนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งพงรักที่สรณีโพธิเทพร้องเฝ้าพงห้องคิดสื่อแล้วก็อีกหลายเพลงที่ครูมีความรู้ในด้านเสียงประสานตอนหลังครูก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติและครูก็จะมานั่งชื่อตัวเองว่านักร้องโบราณชอบร้องเพลงร้องเพลงบอกอ๋อเห็นนะเนี่ยศีรษะเขาก็คล้ายๆอย่างเงี้ยคืออาภัพผมแม้พูดเพราะนะนี่อาภัพผมไม่บอกหัวหน้าได้หน่อยนะคะนี่คือผลงานของทั้งสองท่านผู้จากเราไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็จะให้ร้องเพลงของพี่เทพสักสองเพลงคือเพลงเกิดมาพึ่งกันอย่าลืมครูบอกว่าไงดูเนื้อร้องเขาแปลว่าอะไรคนเราเกิดมาต้องพึ่งกันนะคะแล้วก็เพลงรักคุณเข้าแล้วภาษาอังกฤษพูดว่ารักคุณเข้าแล้ว แล้วก็เพลงของครูพิมพ์อีกตั้งเพลงนะคะแม่สายค่ะ เราร่วมร้องกันไปด้วยกันได้ค่ะแม่สายนี่อัดฉบับแรกคือพี่ต้อยศรีสุดาต้อยศรีสุดาเลยใจค่ะครับปัจจุบันก็พี่ต้อยก็สบายนะครับก็สบายไงผมไม่ได้ว่าอะไรก็เขาสบายไปแล้วขายน้ำสละไม่ใช่สละลอยแก้วนั่นเป็นอุคันติเลกตอนโควิดก็ทำข้าวแกงขายส่งออนไลน์ก่อนก็ทำพี่ต้อยทำไอ้นี่อร่อยสละลอยแก้วอร่อยอ๋อนั่นพี่สาวเขาทำมาจากอยุธยานั่นน่ะโอ้มายุรีเหรอคะพี่มายุรีใช่ไหมไม่รู้ชื่ออะไรชื่ออ้วนจำได้ชื่อเล่นชื่ออ้วนนะคะเอาเดี๋ยวคราวนี้ร้องไปด้วยกันค่ะเราในฐานะลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งเราร้องถึงแม้เราไม่ได้ไปเผาแต่เราก็มาร้องเพลงเกิดมาพึ่งกันเกิดมาพึ่งกันร้องไปพร้อมๆกันเกิดมาพึ่งกันไม่ใช่พึ่งพาอาศัยพึ่งกันพึ่งอาศัยกันนะคะพึ่งบอลเกิดมาพึ่งกันคือแปลว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาในตรงนี้ค่ะก็เอาใจเข้ามาใส่ใจเราแล้วก็รักกันนะคะรุ่นสองค่ะ